สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันนะครับโนดอีก2ตัวที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับซึ่งมันช่วยเปลี่ยนแปลงหรือ modify รูปทรงของตัว object ได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือโนดที่ชื่อว่า mountain นะครับและก็ noise นะครับก็โนด2ตัวนี้นะครับก็คือถ้าชื่อ mountain เนี่ยจะงงๆว่าจริงๆแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็สมมติว่าผมมี grid อยู่อันนึงนะครับมีกริดอยู่อันหนึ่งในโนดกริดตัวนี้นะครับมันก็จะทำการสร้างกริดตัวนี้มานะครับซึ่งถ้าผมกดเข้าไปข้างในกริดตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมากนะครับแล้วผมลองใช้โนดตัวหนึ่งนะครับผมแท็บมันจะชื่อว่า mountain นะครับเป็นโนด mountain ที่แปลว่าภูเขาครับถ้าเราวางลงมาปุ๊บนะครับแล้วผมต่อตรงนี้เข้ามาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะทำการ modify นะครับพื้นที่ที่มันเห็นตรงเนี้ยนะครับให้มันมีความขรุขระมากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เราสามารถปรับค่าเพื่อให้ความขรุขระตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นได้นะครับเช่นผมปรับไฮท์ให้มันสูงขึ้นมันก็จะทำการปรับตรงเนี้ยเชฟนี้ให้สูงขึ้นด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับไฮท์นี่คือความสูงเอฟเฟกต์ของมันจะรันมากน้อยแค่ไหนนะครับเอลิเมนต์ไซส์นะครับก็คือมันจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าอันนี้อาจจะดูไม่ออกนะครับถ้าสมมติว่าผมลองปรับค่าของโรแล้วก็คอลัมน์ก็คือความละเอียดนะครับของตัวกริดเนี่ยเป็นสัก30นะครับเราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นหมอจะลองสัก50ก็ได้นะครับ50โอเคได้ง่ายขึ้นละนะครับทีนี้ในส่วนของ mountain ตัวนี้นะครับอันที่บอกคือ element size ก็คือคล้ายๆกับมันเป็นพื้นที่ที่มันจะเอฟเฟคมันจะกว้างใหญ่หรือว่ามันจะแบบละเอียดเล็กๆนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเกิดของเอฟเฟคเนี่ยนะครับมันก็จะความขรุขระมันจะน้อยลงนะครับมันจะดูเป็นเหมือนคลื่นเล็กๆมากกว่าแต่ถ้าว่าเราปรับ element size ให้มันเล็กลงเนี่ยมันจะถี่มากๆแบบนี้เลยนะครับมันก็จะถี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าสมมุติเราลดไฮท์ลงมาเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนพื้นที่ที่มันถี่มากๆแต่ว่าไฮท์มันน้อยอะไรเงี้ยครับนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นี่ก็เราก็สามารถที่จะสร้างบางคนก็ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวมัลเทนในการสร้างพวกเทเรนหรือพื้นผิวอย่างง่ายๆกันพื้นผิวแบบภูเขาขรุขระอะไรเงี้ยนะครับพื้นดินอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้กันได้นะครับใช้มัลเทนได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมีพวก terrain soft มาก็เทียบไว้สร้างภูเขาทำพื้นดินโดยเฉพาะเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเรายังใช้มันกับพวก object ต่างๆได้เช่นเดียวเหมือนเดิมนะครับ element ก็ประมาณนี้นะครับ element size เราสามารถใช้ scale ได้นะก็ scale ก็จะคล้ายๆกับ element size อยู่นะครับเนี่ยคือก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะ element size จะละเอียดกว่านิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ว่า element size จะปรับได้ละเอียดกว่าหน่อยถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่ามันคุมง่ายกว่านะครับการที่จะใช้ scale นะครับอันนี้ผมเซตกลับไปที่ค่า default ก่อนนะครับ offset นะครับมันก็จะเป็นการสร้างออฟเซตพื้นที่ว่าไอ้คำสั่งเนี้ยมันจะออฟเซตไปเท่าไหร่เช่น1แล้วออฟเซตไปกี่เท่าอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้นะครับpulse range ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ time นี้ก็จะปรับอันนี้คล้ายๆกับ seed นะครับ time คล้ายๆกับ seed คือมันจะปรับเปลี่ยนเชฟไปตามเขาเรียกตามที่เราเลื่อนไปครับเพราะบางทีเราอาจจะไม่พอใจกับเชฟตรงนี้แล้วก็สามารถปรับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับที่ตัว time ตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็น noise type นะครับก็คือชนิดของ noise ที่เราเลือกนะครับก็มันจะมีหลายแบบมากนะครับคือโดยปกติมันจะเลือกเป็น simplex นะครับแล้วก็สามารถปรับค่า octave lucidity ที่จะมันจะเกิดผลต่างกันนะครับพวกนี้ก็ต้องลองปรับดู roughness ความหยาบของเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันจะเป็นการใส่ค่า noise นะครับลงไปก็เลือกได้มีซิลิซอยน้อยมันก็จะมีเพอร์ลินนะครับอันนี้ผมก็จะใช้บ่อยเป็นเพอร์ลินนะครับเป็นสปาร์สคอมเมอร์ชั่นนะครับก็มันก็จะคือน้อยแต่ละประเภทเนี่ยมันจะให้ผลของเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเลือก
คนเล่ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคมๆนิดนึงนะครับคือมันจะคมบริเวณขอบเส้นอะไรเงี้ยครับวอลเลซูล่าอะไรเงี้ยครับคือขอบเส้นมันก็จะคมๆหน่อยนะครับเราสามารถปรับ Mac Octave Luminosity ตรงนี้ได้นะครับให้มันเห็นผลต่างกันนะครับ Roughness เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างนี้มันก็จะเป็นมันจะไม่ได้กรุขระทั้งอันแต่ว่ามันจะเป็นแบบแค่มีตรงเส้นเท่านั้นที่มันจะแบบเป็นขอบขึ้นมาชัดเจนนะครับ Manhattan Valley นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของตัว noise ที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็อาจจะเลือกปรับดูว่าอะไรที่เราอยากจะได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแผ่นๆเป็นหลุมๆนิดนึงนะครับแต่โดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ตัวที่มันเป็นอลิเกเตอร์ก็ได้นะครับอลิเกเตอร์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนพื้นที่ที่มันเอฟเฟกต์ไม่ได้คลุมทั้งหมดนะครับก็อาจจะต้องปรับค่าเอานะครับอลิเกเตอร์อลิเกเตอร์จะขึ้นอยู่กับสเกลไซส์เยอะหน่อยนะครับในลักษณะผมก็จะชอบใช้ที่เป็นเพอร์ลินกับซิมเพล็กสปาร์สนะครับมีไม่กี่อันที่ใช้ก็คือจะใช้ Simplex ก็ได้เพราะ Simplex เนี่ยก็จะเป็น Perlin ที่เขาเรียกว่าเขาจะวงเล็บว่า Improved Perlin ก็เป็น Perlin ที่ฉลาดขึ้นมาหน่อยแหละนะครับดังนั้นค่าเบสิกของมันที่เป็นตัว Simplex นี่ก็โอเคอยู่แล้วนะครับส่วน Fractal Type เนี่ยก็จะมี Standard นะครับมี Terrain นะครับแล้วก็มี Hybrid Terrain ก็คือมันจะรวมระหว่าง Standard เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนความขรุขระของผิวเฉยๆนะครับส่วนเทเรนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างพื้นที่เทเรนขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโค้งๆแต่ว่าไม่ได้มีความหยักๆเล็กๆแต่ถ้าเลือกเป็นไฮบริดเทเรนเนี่ยมันก็จะรวมทั้ง2อันนั้นเข้าด้วยกันนะครับมันจะมี post process สามารถปรับค่าเกณฑ์นะครับได้ว่าอยากจะให้ค่าเพราะจริงๆแล้วไอ้ noise ที่มันเอามาใช้เนี่ยมันคือสีขาวกับดำของ noise ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นnoise เนี่ยที่เป็นจุดขาวกับดำเนี่ยนะครับถ้าเราปรับเกณฑ์ให้มันคอนทราสต์มันมากขึ้นค่าเอฟเฟคของมันก็จะต่างกันออกไปด้วยนะครับเราสามารถคลิปปิ้งนะครับว่าอยากให้มันคลิปปิ้งโดนมาเนี่ยเราจะเฮ้ยพอใจเราอยากจะให้มันคลิปแบบนี้ให้มันตัดตรงนี้ก็ได้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันพอละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคลิปแบบนี้คุณก็อาจจะได้เป็นเหมือนพวกหลุมอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลงมา 0.5 เราก็จะได้เหมือนเป็นหลุมตรงนี้ขึ้นมาแทนเพราะว่าไอ้ข้างบนมันโดนตัดทิ้งหมดนะครับเราก็สามารถใช้พวกโพสต์โพสเซสตรงนี้ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ distortion อันนี้เป็นการใส่พวก distort wrap lattice wrap ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะลองเล่นดูก็ได้นะครับถ้าใช้gradient wrap มันก็จะเป็นการใส่ gradient ลงไปเพื่อช่วยควบคุมการทำงานนะครับนี่ผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่นะครับก็ใส่หนวด mountain ลงไปเฉยนะครับอันนี้เป็นโนด mountain นะครับแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ทำงานคล้ายกันนะครับแล้วก็มันจะชื่อว่า noise โดยตรงเลยนะครับมันจะเป็น attribute noise ตรงนี้นะครับก็วางลงมาปุ๊บแล้วเราต่อนะครับattribute noise ตัวนี้นะครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเลือกเป็น attribute เป็น cd นะครับมันจะเลือกเป็น cd ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็น CD ก็คือมันจะใส่ค่าน้อยลงไปนะครับอันนี้เป็น position นะครับ attribute ที่ผมใช้ผมอาจจะใช้เป็น P ก็ได้นะครับ position เหมือนกันหรือว่าอาจจะใช้เป็นไม่รู้มันทำได้หลาย attribute เราใส่ได้หลายอย่างนะครับเป็นใช้เป็น P scale คือมันจะตามค่า attribute ที่มันมีนะครับอันนี้ก็ถามว่ามันทำงานได้เหมือนกันไหมก็ทำงานได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยพวกค่า attribute น้อยเนี่ยผมมักจะใช้ตอนที่อยากจะปรับอะไรที่มันเริ่มละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเราสามารถใส่อย่างค่า attribute noise อันนี้ผมใส่ attribute เป็น cd ลงไปนะครับอันนี้ location attribute คือพื้นที่ที่มันทำงาน attribute ตรงนี้คืออะไรก็คือ peak position นะครับเราสามารถที่จะปรับค่า amplitude ปรับค่าอะไรพวกนี้นะครับ element size ที่มีที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับจะมีปรับค่าของ
Mac Elftape Lucanity พวกนี้นะครับก็สามารถปรับได้จริงๆแล้ว attribute มันตรงนี้มันจะมีให้เลือก อย่างอันนี้นะครับผมใช้ attribute เป็น P คือ position เหมือนกันนะครับแต่นี้ position ของผมเนี่ยตอนนี้ signature มันจะมีอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คืออันนี้ผม set default to default ให้ดูก่อนนะครับถ้าตรงนี้มันเป็น CD มันจะเป็นสีนะครับถ้าเราใช้เนี่ยโดยปกติพอเราใส่สมมติว่าเราใส่โน้ตตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็น CD มันจะขึ้นมาเป็น CD คือเป็นสีธรรมดานะครับถ้าสมมุติเราลองใช้เป็น P นะครับมันก็จะกลับไปคล้ายๆ Mountain นะครับคือ CD เมื่อกี้คือสีถ้าเป็น P คือ Position ตำแหน่งนะครับเราก็สามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้นะครับอย่างมันก็จะมี Noise Type เหมือนที่เราใช้ในตัว Mountain เมื่อกี้ไปเลยนะครับคล้ายๆกันเราสามารถ Animate ได้นะครับอันนี้มันอาจจะพิเศษหน่อยคือมันสามารถ Animate ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับจริงๆ Mountain ก็น่าจะ Animate ได้ไหมเอา Mountain Animate ไม่ได้นะครับคือ Mountain เนี่ยมันทำงานกับตัวโมเดลเลยที่เป็นตัวนิ่งอันเดียวนะครับแต่ถ้าเราใช้ Noise เนี่ยมันสามารถที่จะ Animate ได้ในลักษณะนี้นะครับทีนี้มันจะมีค่าต่างๆนี้ก็จะมี Element Size นะครับก็จะคล้ายกันกับเมื่อกี้นะครับส่วนมากผมว่าจะชอบใช้ในลักษณะปุ๊บเหมือนแบบบางทีถ้าอยากได้คลื่นๆอะไรแบบนี้นะครับให้มัน Animate ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านี้มันอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับผมลองคลิกตรงนี้ที่หนึ่ง Real Time Toggle มันก็จะได้ขึ้นๆมาแบบนี้นะครับคือเราสามารถปรับค่า Pulse Duration ตรงนี้ได้นะครับถ้าเวลาเรา Animate เราอยากให้มันขยับแบบขึ้นๆไปช้าๆเนี่ยเราสามารถปรับค่าPulse Duration ตรงนี้ให้มันช้าขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้า Pulse Duration เนี่ยมันเยอะมันจะช้าใช่ไหมครับถ้าเราปรับดึงลงมามันก็จะปึ๊บๆๆๆอย่างงี้ไวมากเลยนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับ Element Size ก็เป็นขนาดของมันนะครับอย่างที่บอกก็คือถ้ามัน Element Size มันกว้างมันก็จะดูสมูทสมูทนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้เราสามารถแน่นอนเราสามารถปรับ Element Scale ได้คือปรับเหมือนปรับ Scale ทั่วไปเมื่อกี้ครับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับสามารถปรับเลือก Fractal Type นู่นนี่นั่นได้ปรับเป็น Hybrid Terrain มันก็จะขยับมาได้ในลักษณะแบบนี้หรือจะเลือกเป็น Standard ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะปรับยังไงพวกค่าต่างๆพวกนี้จะคล้ายๆกับตอนที่เราปรับ Mountain นะครับว่าถ้าเราใช้เป็นตัวเนี้ยนะครับตัว Noise Attribute Noise เนี่ยนะครับถ้าเลือกเป็น Attribute Noise เนี่ยมันสามารถที่จะใส่ค่า Attribute ต่างๆลงไปได้เช่นอันนี้เป็น P ใช่ไหมครับเราเลือกเป็น C D มันก็จะเป็นสีนะครับอันนี้ก็สีเนี้ยถ้าเป็น 3D ก็คือมันจะมี X Y Z คือ R G B นะครับถ้าเราปรับเป็น 1D นะครับมันก็จะเป็นขาวดำในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเช่นเดียวกันถ้าเราปรับเป็น P หรือ Position นะครับอันเนี้ยถ้าเป็น 1D มันจะทำงานแค่ Dimension เดียวก็คือ 1D คือ Dimension 1 Dimension เดียวคือนี่มันเป็น Dimension ในแกน X นะครับมันก็จะเป็นdimension ในแกน x นะครับถ้าเป็น 3D ก็จะเป็น x y และ c นะครับซึ่งเราอาจจะบอกว่าเราไม่ต้องการให้มันทำงานในค่าของแกน x และ c ก็ได้นะครับผมปรับ amplitude x เป็น0 c เป็น0มันก็จะขึ้นอย่างเดียวนะครับมันก็จะขึ้นๆอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าตรงเนี้ย amplitude เป็น0มันก็จะไม่ทำงานหรือถ้า amplitude ในแกน x อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการทำงานในลักษณะเหมือนมันจะเคลื่อนไปในลักษณะแบบแนวแกน x อย่างเดียวนะครับหรือว่าถ้าปรับตรงนี้เป็นแกน c อย่างเดียวนะครับมันก็จะทำงานในแกน c อย่างเดียวนะครับถ้าผมปรับแบบนี้มันก็จะเป็นแกน c และแกน y อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถปรับแอมพลิจูดตรงนี้ก็ได้ปรับแอมพลิจูดไป5มันก็จะขึ้นเยอะหน่อยในแกน y ในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับในการที่จะเราจะ modify ใส่พวกน้อยนะครับลงไปให้กับเพื่อเปลี่ยนแปลงเชฟของโมเดลหรือของวัตถุของเราที่เราต้องการนะครับอันนี้มันเป็นกริดอย่างเดียวแต่เราลองพวกอย่างอื่นก็ได้เช่นผมจะลองสเฟียร์ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดนี้มันจะขึ้นอยู่กับความละเอียดด้วยนะครับสมมติว่าผมลองใช้ Mountain ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะต้องทำงานกับตัวโพลีกอนนะครับอันนี้ปรับเป็นโพลีกอนเห็นว่าถ้าความละเอียดมันต่ำมากๆนะครับแบบนี้นะครับความละเอียดมันต่ำมากเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาของมันคือค่าของพวกน้อยหรืออะไรพวกนี้ที่มันเกิดเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนะครับมันจะไม่เวิร์กเห็นไหมครับมันจะ
ป็นแบบนี้เลยนะครับนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถที่จะไปปรับค่าความละเอียดนะครับของมันก็คือเราจะใช้โหนด subdivide ก็ได้นะครับอย่างถ้าในตัวเนี้ยนะครับของโพลีกอนตรงนี้นะครับในโพลีกอนสเฟียร์เนี่ยนะครับเราสามารถปรับค่าfrequency ตรงนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมชอบใช้เป็น polygon mesh มากกว่านะครับเราสามารถปรับ row นะครับปรับ column ปรับอะไรแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้มันเห็นผลของตัว attribute น้อยหรือว่าตัว mountain ตรงเนี้ยได้โอเคที่สุดนะครับก็ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอก็ใส่ node subdivide ลงไปได้นะครับเราจะใช้geometry ตัวอื่นตัวไหนก็ได้นะครับเนี่ยถ้าใส่ subdivide ไปผลของมันที่เกิดขึ้นมันก็จะดูดีขึ้นนะครับผมว่าจะลองไม่รู้ลองตัว pick head ก็ได้นะครับเรามาดูว่าเวลามันทำงานกับอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างนี่ผมจะติ๊ก add shader ออกไปนะครับจะได้มองเห็นได้ง่ายหน่อยนะครับทีนี้ถ้าผมเลือกโหมดเป็น hard มันก็จะละเอียดขึ้นนะครับเลือกเป็น medium มาต่อ mountain ก็จะเห็นว่ามันก็จะพังเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ามอเตอร์มันแรงมากนะครับมันแรงมากเนี่ยอันนี้มันก็จะพออย่างตัวเนี้ยนะครับ element size เนี่ยนะครับมันเยอะมันเล็กอะไรเงี้ยมันก็มีผลนะครับเช่นเดียวกันกับพวกค่าของ scale ตรงเนี้ยถ้าเราต้องการให้มันบุดเบี้ยวๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับปรับ element scale ปรับอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยฮะทำงานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นคือไม่ว่าคุณจะใช้รูปทรงแบบไหนอย่างที่บอกคือมันก็ควรที่จะใส่ subdivide ลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้geometry มันไม่พังง่ายขนาดนั้นนะครับก็อันเนี้ยก็จะใส่ subdivide ไปนะครับในความว่าอย่างบางส่วนที่มันบางเนี่ยเวลาเราใช้พวกโหนด mountain อะไรมันก็จะมีปัญหาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็จะระเบิดเลยนะครับก็อันนี้ก็ปรับดูได้นะครับลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็ผมมักจะใช้ทำพวกเล่นอะไรพวกเนี้ยสนุกๆ นะครับอาจจะเปลี่ยนเชฟอยากอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับอาจจะสนุกก็ได้นะอันนี้ผมลองขำๆดูอาจจะเป็นอะไรอย่างงี้ก็มันก็สามารถเล่นได้นะครับก็จริงๆแล้วโหนดพวกนี้ก็สามารถทำอะไรแบบเอฟเฟคสนุกๆได้นะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับกับโหนด2ตัวนี้ที่ผมว่าเราน่าจะได้ใช้มันบ่อยอยู่เหมือนกันก็คือ Mountain แล้วก็ Attribute Noise นะครับก็โอเคครับวิดีโอตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้ก็ขอบคุณมากครับ